วัสดีตอนเย็นวันศุกร์ค่ะทุกคนวันนี้ใครมีการบ้านบ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งหน่อยและพี่แป้งชมนะคะจะพาน้องๆไปรับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นค่ะและชิ้นแรกนะคะน้องจะเป็นผมนะคะที่มัดหางม้าข้างๆแบบนี้นะคะสีน้ำตาลสุดน่ารักมีโบว์สีชมพูด้วยและชิ้นต่อไปนะคะน้องจะเป็นเหมือนดาบซากุระแบบนี้นะคะเป็นสีชมพูและมีซากุระพันไม่มีไม่ได้แล้วและชิ้นต่อไปจะเป็นทรงผมยาวผู้หญิงแบบนี้เป็นสีช็อกโกแลตค่ะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยนะคะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะซึ่งในน้องหลายๆคนเนี่ยที่เคยรับของฟรีมาหรือรับของฟรีอยู่แล้วเนี่ยน่าจะรู้นะคะว่าแมปนี้เนี่ยน้องๆจะต้องยืด AFK เอาพอยต์นั่นเองค่ะซึ่งมันก็ต้องใช้พอยต์เยอะเช่นกันสำหรับใครที่มีพอยต์แล้วบอกเลยค่ะว่าง่ายมากๆเลยนะคะและตอนนี้นะคะน้องๆเจ้าของแมปเนี่ยเขาได้โหลดทิ้งนะคะของฟรีเก่าๆไปหมดแล้วนะคะให้น้องๆกดคำว่า UGC นะคะน้องๆจะเห็นว่าแต่ละชิ้นเนี่ยใช้อะไรบ้างอย่างทรงผมทรงเนี้ยน้องๆจะต้องมีพอยต์ทั้งหมด1,999,999 ค่ะถึงจะแลกของฟรีชิ้นนี้ได้และชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นดาบซากุระสีชมพูนะคะน้องๆจะต้องใช้พอยต์เยอะมากๆเช่นกันค่ะคือ 1,800,000 พอยต์นั่นเองนะคะและทรงผมอีกชิ้นนึงนะคะที่เป็นผู้หญิงผมยาวสีช็อกโกแลตแบบนี้ใช้เท่ากันเลยค่ะคือ 1,999,999 พอยต์นั่นเองนะคะน้องๆก็ยืน AFK ไปแบบนี้นะคะน้องๆจะเห็นของพี่แป้งเนี่ยมันคือ4นาทีใช่มั้ยคะน้องๆเนี่ยยืนครบเวลานะคะโดยที่ไม่มีคนขยับหรือถูกรีเซ็ตเลยเนี่ยเวลาเหลือ 0.00 เนี่ยน้องๆจะได้โบนัสพอยต์ไปเลยนะคะน้องๆคือ 20,000 พอยต์ค่ะแต่ถ้าน้องๆยืนคนเดียวในแมปนะคะโดยที่ไม่ขยับเลยน้องๆจะได้โบนัสพอยต์ทั้งหมด 5,000 พอยต์ค่ะใครที่ยังทำของฟรีแมปนี้อยู่ก็รีบมาเอานะคะ